ธรรมบรรยายเรื่องพระอรหันต์อยู่ไหนโดยท่านว.วชิระเมธีบรรยายณวัดวชิระธรรมประทีปลองไอแลนด์นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2556ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบัดนี้ขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวนครนิวยอร์กทุกท่านทุกคนที่วันนี้มาร่วมฟังปาฐกถาธรรมที่วัดวชิรธรรมประทีปเมืองลองไอแลนด์นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอาตมาภาพเองเคยมาที่นี่เมื่อประมาณ5ปีก่อนแล้วก็เคยมาแสดงธรรมที่นี่เช่นเดียวกันคราวนี้ได้จาริกมาเป็นเวลากว่า3เดือนนะโยมนะเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสมาจัดปาฐกถาธรรมและนำภาวนาที่ภาคพื้นยุโรปประมาณ7ประเทศจากนั้นก็เดินทางต่อมาที่นี่เป็นเวลากว่า1เดือนครึ่งฉะนั้นที่นี่เป็นปาฐกถาธรรมนัดสุดท้ายขณะเดียวกันก็เป็นการมากราบครูบาอาจารย์ด้วยมาพบเพื่อนสหธรรมิกด้วยที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอาตมาภาพเองเป็นศิษย์เก่าของวัดเบญจมบพิตรอย่างที่เราท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าวัดวชิรธรรมประเทศนั้นนับเนื่องเป็นดังหนึ่งวัดสาขาของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามที่กรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณอดีตหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เป็นพระมหาเถระที่เราชาวเบญจมบพิตรให้ความเคารพนับถือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระมหาประดิษฐ์องค์ปัจจุบันก็อยู่วัดเบญจมบพิตรร่วมยุคร่วมสมัยเดียวกันกับอาตมาภาพได้ทำงานถวายครูบาอาจารย์มาด้วยกันยังอีก 4-5 ท่านที่เห็นกันอยู่ที่นี่เป็นสหธรรมิกวัดเบญจมบพิตรทั้งนั้นเลยโยมฉะนั้นอาตมาภาพจึงเลือกวัดวชิรธรรมประทีปเอาไว้เป็นโปรแกรมสุดท้ายเพราะให้ความรู้สึกเหมือนกลับมาพบกับครูบาอาจารย์เหมือนกลับมาบ้านเก่าที่เราคุ้นเคยสนิทสนมและญาติโยมก็เช่นเดียวกันหลายท่านหลายคนก็รู้จักสนิทสนมมักคุ้นกับอาตมาภาพเมื่อมาถึงและท่านหลายคนก็ไปต้อนรับขับสู้อาตมาภาพตั้งแต่สนามบินดูแลข้าวปลาอาหารขับรถถวายอุปถัมภ์จตุปัจจัยทายธรรมทุกสิ่งทุกประการเรียกว่าสะดวกจนอาตมาภาพรู้สึกอบอุ่นทั้งกายแล้วก็ทั้งใจฉะนั้นการมาวันนี้ก็เหมือนกับมาสนองงานของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือมาเยี่ยมวัดที่เรามีความผูกพันเป็นการส่วนตัวขณะเดียวกันมาพบปะกับญาติโยมที่สนิทสนมคุ้นเคยด้วยฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในบรรยากาศสบายๆก็อยากจะพูดถึงธรรมะสบายๆไม่เน้นธรรมะเชิงวิชาการอะไรเอาธรรมะให้โยมฟังสบายๆนี่แหละตอนแรกตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าอยากจะพูดเรื่องสมดุลงานสมดุลชีวิตนะแต่ว่าตลอดเวลาที่อาตมาภาพเดินทางอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า1เดือนนี้ไปเมืองไหนก็ตามโยมก็มักจะมาสัมภาษณ์อาตมาว่าพระอาจารย์คิดยังไงกับสถานการณ์คณะสงฆ์ที่เมืองไทยตอนนี้ทุกรัฐเลยนะตั้งแต่แคลิฟอร์เนียชิคาโก
ซีแอตเทิลซานฟรานซิสโกเซนต์หลุยส์วอชิงตันดีซีจนกระทั่งมาถึงนครนิวยอร์กอัตมภาพถูกสัมภาษณ์ตลอดเส้นทางแต่ยังไม่มีเมืองไหนรัฐไหนที่อัตมภาพตัดสินใจแสดงข้อคิดความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์วงการพระสงฆ์ในเมืองไทยตั้งใจว่าจะเก็บมาพูดที่นี่เพราะเป็นที่สุดท้ายปรากฏว่าพอลงเครื่องบินปั๊บโยมก็ถามแล้วว่าพระอาจารย์รู้หรือยังอาตมาถามว่ารู้อะไรรู้เรื่องพระที่เมืองไทยนะวันนี้ตั้งใจจะมาเทศอีกเรื่องหนึ่งโยมก็มากระซิบอีกแล้วพระอาจารย์ขอเรื่องที่ฮอตที่สุดก่อนเถอะเรื่องอื่นโยมไม่อยากรู้เลยก็เลยตกลงใจว่าเอาละถึงแม้เราจะขึ้นหัวเรื่องไว้ว่าสมดุลงานสมดุลชีวิตแต่จะขอยกยอดไว้ปีต่อไปวันนี้จะขอให้ข้อคิดความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พระสงฆ์องค์พระเจ้าในเมืองไทยที่ญาติโยมอยากรู้ก็ถูกต้องแล้วที่โยมอยากรู้เพราะอะไรพุทธศาสนาจะอยู่ได้ต้องอาศัยพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็หมายความว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต้องสมัครสมานสามัคคีกันถ้าพุทธบริษัททั้งสี่แตกสามัคคีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเองที่พระพุทธศาสนาของเราจะถึงการล่มสลายแล้วโยมทั้งหลายอย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะประเทศอินเดียซึ่งเป็นแผ่นดินมาตุภูมิของพระพุทธศาสนานั้นร้างจากพระพุทธศาสนาไปกว่า800ปีเป็นไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียสอนที่อินเดียปรินิพพานที่อินเดียวางรากฐานการพระพุทธศาสนาที่อินเดียและเป็นอย่างไรรุ่งโรจน์โชตนาดังหนึ่งพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันแต่แล้วเมื่อล่วงการผ่านคืนไปผ่านวันเวลาไปได้ระดับหนึ่งพระพุทธศาสนาหายเข้าดินเข้ายากจมไปจนกระทั่งชาวอินเดียไม่รู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักคำว่าพระพุทธศาสนา800ปีที่พระพุทธศาสนาหายไปจากแผ่นดินมาตุภูมิเป็นสิ่งซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วจนกระทั่งประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเครือจักรภพอังกฤษได้มายึดครองอินเดียและมีนักโบราณคดีชาวอังกฤษสนใจใฝ่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ตั้งกองโบราณคดีขึ้นมาศึกษาค้นคว้าไปพบซากปรักหักพังต่างๆจึงมารื้อฟื้นพุทธสถานทางพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอาณาคาริกธรรมปาละชาวศรีลังกาตั้งองค์กรมหาโพธิสมาคมหรือสมาคมมหาโพธิ์ขึ้นมาเป็นองค์กรขับเคลื่อนในการฟื้นฟูบูรณะพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียยอมรู้ไหมนับแต่นั้นพระพุทธศาสนาจึงฟื้นคืนมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแต่พูดก็พูดเถอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยนะเพราะอินเดียนั้นมีประชากรนับพันล้านคนยอมแต่มีชาวพุทธดูเหมือนว่าไม่ถึง10ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยฉะนั้นพระพุทธศาสนานั้นเคยมีประวัติศาสตร์มาแล้วว่าล้มหายตายจากได้ถ้ามองผ่านหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือมันเป็นอนิจจังสิ่งใดเกิดขึ้นในเบื้องต้นสิ่งนั้นดำรงอยู่ชั่วคราวในท่ามกลางและจะแตกดับไปในที่สุดแต่ว่าก็เพราะมันเป็นอนิจจังนั่นแหละเราจึงสามารถสร้างสรรค์เหตุปัจจัยให้มันเป็นไปในทางเสื่อมก็ได้ให้มันเป็นไปในทางเจริญก็ได้ถ้าเรารู้จักสร้างสรรค์เหตุปัจจัยให้เป็นไปในทางเจริญพระพุทธศาสนาก็มีอายุยืนได้แต่ถ้าเราทอดทิ้งพระพุทธศาสนาปล่อยปละละเลยเหมือนที่ประเทศอินเดียวันหนึ่งพระพุทธศาสนาที่ว่ารุ่งเรืองเหลือเกินในประเทศไทยนั้นก็สามารถล่วงลับดับขันเหมือนกับคนคนหนึ่งเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกดับไปได้
อย่างรวดเร็วชนิดที่เรียกกันว่าไม่น่าเชื่อและก็สันนิษฐานนี้โยมอย่าคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้นะมันมีอาการผิดสำแดงให้เห็นมาเป็นระยะว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะไม่งอกงามหรือไม่มั่นคงอยู่ตรงนั้นก็ได้หลวงพ่อชาสุภัทโธครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพเคารพนับถือท่านเคยกล่าวในเชิงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ว่าคำว่าพยากรณ์ไม่ใช่ทำนายนะหมายถึงการคาดการณ์ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาในเมืองไทยนั้นเปรียบไปก็เป็นดั่งไม้ใหญ่ที่ไปเกิดอยู่ริมตลิ่งเป็นไม้ใหญ่ที่ผ่านคืนผ่านวันมานานเหลือแสนเท่าชะแรแก่ชะราถูกแมลงชอนชัยวันหนึ่งถ้าเจอน้ำป่าไหลหลั่งทังท้นมาและตลิ่งพังไม้ใหญ่นั้นก็สามารถสุดแล้วก็หล่นโครมลงไปในกระแสน้ำแล้วท่านก็พูดอีกว่าส่วนในยุโรปและอเมริกานั้นพระพุทธศาสนาเป็นดังหน่ออ่อนของต้นไม้ที่กำลังแรกผลและดังนั้นชาวตะวันตกจึงสนใจพระพุทธศาสนาเป็นอันมากซึ่งตลอดเส้นทางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนากว่าเวลา3เดือนนับแต่ประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีสเปนสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์อาตมภาพพบว่าทุกประเทศที่อาตมภาพเดินสายบรรยายธรรมและนำภาวนาได้รับความสนอกสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวตะวันตกชาวไทยเราไม่ต้องพูดถึงเราสนใจอยู่แล้วเพราะนี่คือศาสนาที่ติดเรามาตั้งแต่เกิดใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือชาวต่างชาติทุกชาติที่อาตมภาพเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนามาให้ความสนอกสนใจมาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานอย่างเป็นพิเศษหลายประเทศมีดารามีนักร้องมีผู้กำกับภาพยนตร์มีนักธุรกิจมีแพทย์มีพยาบาลมีอาจารย์มหาวิทยาลัยรวมทั้งมีชาวต่างศาสนาเช่นพี่น้องคริสเตียนพี่น้องมุสลิมมาร่วมคอร์สภาวนากับอาตมภาพปลายปีนี้จะมีฝรั่งชาวเนเธอร์แลนด์และชาวสวิตเซอร์แลนด์เดินทางไปบวชกับอาตมภาพที่ประเทศไทยอีกหลายคนเพื่อเรียนสมาธิวิปัสสนาแล้วจะกลับมาสอนในประเทศของตัวเองนี่ดูว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะคำพยากรณ์ของหลวงพ่อชาสุภัทโธก็มีแนวโน้มจะเป็นจริงในอนาคตคือถ้ามันยุ่งนักที่เมืองไทยแล้วกูไม่กลับเนี่ยนะพระพุทธศาสนาจะมาอยู่ที่ไหนจะมาอยู่ที่ภูมิภาคตะวันตกของโลกดอกบัวจะมาบานอยู่ท่ามกลางหิมะนะจีวรจะห่มหิมะในอนาคตอาตมาคิดอย่างนั้นนะดอกบัวที่งอกงามอยู่ในหนองในบึงที่เมืองไทยจะมางอกงามอยู่แถวลุ่มน้ำมิสซิสซิปปีจะมางอกงามอยู่แถวลุ่มน้ำแซนที่ประเทศฝรั่งเศสอย่าคิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตลอดเส้นทางการเดินสายบรรยายธรรมทั่วโลกเป็นเวลากว่า6ปีมานี้อาตมาภาพมองเห็นแนวโน้มเช่นนั้นมาโดยตลอดในขณะเดียวกันเมื่อมองย้อนกลับเข้าไปในประเทศของตัวเองเรากลับเห็นว่าเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายแต่ไม่ว่าจะยุ่งเหยิงวุ่นวายยังไงก็ตามประเทศไทยก็ยังคงเป็นขุมคลังของพระพุทธศาสนาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแหล่งหนึ่งของโลกแต่ว่าถ้าเราชาวพุทธไม่ตระหนักรู้วันหนึ่งขุมคลังนี้ก็จะถูกเคลื่อนย้ายให้มารุ่งโรจน์โชตนาอยู่ในภูมิภาคตะวันตกฉะนั้นปราชญ์โบราณท่านจึงสอนว่าความมั่นคงของพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นนะวัดถ้ามีเฉพาะพระก็ไม่เป็นวัดนะโยมไม่มานี่อดข้าวกันหมดนะหรือโยมปล่อยให้พวกโยมทำมาหากินไปไม่มีพระมาเทศน์มาสอนก็จะใช้ชีวิตกันตามแต่ใจฉันอยากกินกินอยากดื่มดื่มอยากเสพเสพนะ
ไม่สนใจศีลธรรมแล้วเหมือนที่ปราชญ์ก็ว่ากินเพื่อลืมดื่มเพื่อเมาเหล้าเพื่อโลกสุขเพื่อโศกหนาเพื่อร้อนนอนเพื่อฝันชีวิตนี้มีค่านะควรรักกันรวมความฝันกับความจริงเป็นสิ่งเดียวคือลำพังแต่ให้โยมอยู่กันไปดูแลกันไปนะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ากินดื่มสืบพันธุ์แล้วก็ตายฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศาสนาและศาสนาก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้มีแก่นมีแต่เปลือกก็อยู่ไม่ได้มีแต่แก่นไม่สนเปลือกก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรมนุษย์นั้นร้อยพ่อพันแม่ดังบัวสี่เหล่าฉะนั้นทั้งเปลือกทั้งแก่นจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปทั้งพระทั้งโยมจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปเหมือนคำที่กวีว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านผลัดกันไปถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางฉะนั้นสถานการณ์ของคณะสงฆ์ในเมืองไทยเวลานี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปซ้ำเติมแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันครั้งสำคัญฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาแต่ละครั้งอย่าเพิ่งด่านะอย่าเพิ่งตำหนิอย่าเพิ่งผสมโรงหาความรู้ก่อนคนเราเดี๋ยวนี้ด่วนแสดงความคิดเห็นด่วนผสมโรงด่วนวิพากษ์วิจารณ์ใครส่งคลิปอะไรมาเชื่อหมดเชื่อไม่พอนะส่งต่ออีกส่งต่อไม่พอนะพ่วงความเห็นส่วนตัวอีกบางคนแสดงความคิดความเห็นยังกะอยู่ในสถานการณ์จริงมีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้อาตมาฟังที่รัฐหนึ่งนะเล่าเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเลยพระชานรู้ไหมเนี่ยเนี่ยทำกันขนาดเนี้ยแล้วเป็นพระได้ยังไงอาตมาถามว่าให้โยมไปเอาเรื่องมาจากไหนก็เขาเล่ามา ดูสิเนี่ยเห็นไหมตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่พูดมาน่ะความรู้ก็ไม่มีมีแต่ความเห็นจริงๆก็ไม่ใช่ความเห็นหรอกเป็นความรู้สึกด้วยซ้ำคนเราจะให้ความเห็นต้องหาความรู้แต่คนเราทุกวันนี้ชอบแสดงความเห็นโดยไม่สนใจความรู้ชอบวิจารณ์โดยไม่ผ่านการวิจัยหลายเรื่องหลากราวแสดงข้อคิดความเห็นออกไปทำดังหนึ่งตัวเองเป็นผู้รู้เป็นผู้สันทัดกรณีแต่ในความเป็นจริงไม่รู้อะไรจริงสักเรื่องแต่พูดเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากยังก็อยู่ในเหตุการณ์ถามว่าทำไปได้ยังไงนั่นนะอุปนิสัยอย่างเนี้ยเป็นอุปนิสัยเชื่อง่ายเชื่อได้ทำให้เมืองไทยของเราเสื่อมง่ายๆนะใครมาเป่าก็เปลวเนี่ยพอหลักลอยเราก็ถอยหลังกันทั้งประเทศเห็นไหมสังคมก็เสื่อมโทรมใช่ไหมการเมืองก็เสื่อมสุดการพระศาสนาก็ทำท่าจะเสื่อมถอยฉะนั้นในบรรยากาศเช่นนี้อาตมาภาพไม่ขอวิจารณ์แต่สิ่งที่อาตมาภาพอยากจะให้ในวันนี้คือให้ความรู้เมื่อโยมมีความรู้จากนั้นจะให้ความเห็นยังไงก็ว่าไปการให้ความเห็นต้องวางรากฐานอยู่บนการหาความรู้การวิจารณ์ต้องวางรากฐานอยู่บนการวิจัยตัวเองไม่มีความรู้เรื่องไหนอย่าทะเลาะทะล่าไปให้ความเห็นเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไปพูดผิดๆไปให้ข้อมูลผิดๆไปให้ความรู้ผิดๆไปให้ความเห็นผิดผิดหนึ่งไม่เท่าไหร่นะแต่พอมันกระจายไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะโยมกดคลิกโยมกดไลค์กันไปทั่วโลกเลยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในยุคเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเรียกว่ายุคไฮเทคโนโลยีเนี่ยจะแสดงข้อคิดความเห็นอะไรต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้จบที่นี่มันจะเผยแผ่ไปทั่วโลกฉะนั้นก่อนที่จะให้อะไรเผยแผ่ออกไปเนี่ยต้องพินิจพิจารณาต้องไตร่ตรองต้องเลือกเฟ้นอย่างดีที่สุดแล้วค่อยเผยแผ่ออกไปโยมก็เหมือนกันใครส่งคลิปใครส่งบทความใครส่งภาพมาให้ดูก็อย่าเพิ่งกดไลค์นะพิจารณาก่อนพิจารณาหาความรู้อย่างถึงที่สุดแล้วอะไรดีๆค่อยส่งไปอะไรไม่ดีดีลีทคือลบทิ้งซะของไม่ดีส่งให้คนอื่นทำไมใช่ไหมดอกไม้เน่าๆเอาไปมอบให้คนอื่นทำไมจะให้ดอกไม้คนอื่นต้องเลือกดอกไม้ที่ช่องามๆสดชื่นส่งกลิ่นกรุ่นหอมเนี่ยอันนี้ forward ส่งให้คนอื่นได้
อันนี้ข่าวเน่าๆเรื่องไม่ดีส่งให้เพื่อนส่งไปแล้วเพื่อนเงียบกริบโทรไปถามแกเห็นหรือยังอีเมลฉันตามไปดูตามไปดูว่าส่งของเน่าไปให้เพื่อนเพื่อนได้ไหมเนี่ยฉะนั้นจะส่งอะไรให้ใครเนี่ยโยมไม่ว่าจะเป็นบทความไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อคิดความเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเลือกเอาแต่ที่มีเนื้อหาสาระที่ดีและมีสาระประโยชน์ส่งไปที่ไม่มีประโยชน์อย่าไปส่งต่อให้นึกถึงใจเขาใจเราวันหนึ่งเราตกเป็นข่าวบ้างแล้วคนกระจายข่าวเราอย่างไม่ยุติธรรมเราจะทุกข์ไหมฉะนั้นเห็นใครตกทุกข์ได้ยากอย่าไปถือโอกาสกระหน่ำซ้ำเติมเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าถ้าเราตกเป็นข่าวแล้วเราถูกเข้าใจผิดเราจะทุกข์แค่ไหนเขาก็เหมือนกันถ้าเขาตกเป็นข่าวแล้วเขาถูกเข้าใจผิดเขาจะทุกข์แค่ไหนให้นึกถึงหัวอกของมนุษย์ใจเขามาใส่ใจเราท่านนึกอย่างนี้เราจะมีแต่ความเอ็นดูมีความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่คอยกระหน่ำซ้ำเติมใครง่ายๆใครส่งอะไรมาเราก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วก็รอบคอบของดีส่งต่อไปของไม่ดีไม่จำเป็นต้องส่งต่อเหมือนเราจะมอบช่อดอกไม้ให้ใครก็เลือกเอาแต่ดอกไม้งามๆเท่านั้นมอบให้เขาดอกไม้ไม่ดีไม่งามดอกไม้เน่าๆก็ไม่ต้องเอาไปให้ใครเนี่ยเป็นหลักการวางจิตวางใจพื้นฐานในการบริโภคข่าวสารข้อมูลนะทีนี้ความรู้ที่อาตมาภาพจะให้ในวันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับข่าวที่กำลังเป็นเรื่องอยู่นี่แหละโยมมาถามอาตมาว่าพระอรหันต์มีไหมอาตมาก็บอกว่าโยมมีไม่มีอาตมาภาพก็ตอบไม่ได้อาตมาภาพบวชมาหลายปีก็ยังไม่อาจบอกได้ว่าใกล้พระอรหันต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องการที่ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือใครไม่เป็นพระอรหันต์มันเป็นเรื่องปัจจตังนะปัจจตังคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวโยมเราอย่าไปเที่ยวการันตีคนอื่นนะอย่าไปเที่ยวการันตีคนอื่นว่าคนนั้นเป็นอริยบุคคลชั้นนั้นคนนี้เป็นอริยบุคคลชั้นนี้ทำไม่ถูกต้องนะในครั้งพุทธกาลยอมรู้ไหมมีนักบวชหลากหลายศาสนาเดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปอยู่ในแคว้นโกศลวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั่งสนทนาธรรมอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนักบวชชุดหนึ่งเดินผ่านหน้าไปพระเจ้าประเสริฐที่โกศลประนมมือไปหาพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันต์กลุ่มนั้นกำลังเดินผ่านไปช่างหน้าเลื่อมใสเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์คือเป็นชาวบ้านบริโภคกามนอนเบียดเสียดลูกและเมียอยู่ทุกค่ำทุกคืนไปฟันธงว่านักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงนี่ล่ะโยมพระพุทธเจ้าท่านปรามเอาไว้แรงไหมแรงมากเป็นการป้องกันว่าตัวเองยังมีกิเลสแล้วเที่ยวไปประทับตราให้คนอื่นว่าเป็นอริยบุคคลได้ยังไงคุณสมบัติตัวเองยังไม่ถึงตัวเองยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยแล้วเที่ยวพูดเรื่องทักษะการว่ายน้ำให้คนอื่นฟังนักปราชญ์เขาจะยอมรับไหมเขาไม่ยอมรับพระพุทธองค์จึงบอกว่ามหาบพิตรพระองค์น่ะบริโภคกามคำว่าบริโภคกามคือมีลูกมีเมียยังแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วไปเที่ยวการันตีคนอื่นว่าเป็นพระอรหันต์นั่นคือการทำไม่ถูกเพราะอะไรสภาวะจิตของตัวเองนั้นยังเป็นปุถุชนคนสามัญแต่ไปการันตีอริยบุคคลฉะนั้นจากหลักตรงนี้เราเอามาวางเป็นหลักได้ว่าเราเป็นปุถุชนอย่าไปเที่ยวการันตีใครว่าเป็นพระอรหันต์ทุกวันนี้เมืองไทยของเรานั้นพระอรหันต์แต่งตั้งมันเยอะไปหน่อยนะเพราะโยมไม่ค่อยมีความรู้พอโยมไม่มีความรู้ก็ถูกพระอรหันต์จากการแต่งตั้งแล้วใครแต่งตั้งก็บรรดาคนที่ไม่รู้นี่แหละนะเห็นท่านสงบเห็นท่านสง่าเห็นท่านดำรงชีวิตอย่างขัดเกลาพูดอมปากอมคำนะนอนน้อยฉันน้อยนะโยมก็คิดว่าเออเข้านะเลยโหวตให้เป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยอันนี้อาตมาเรียกว่าพระอรหันต์จากการแต่งตั้งพระพุทธองค์ท่านบอกว่าโยมไปแต่งตั้งพระอรหันต์น่ะเป็นการทำไม่ถูกเพราะสภาวะจิตของโยมนั้น
ต่ำเกินกว่าที่จะรู้สัจธรรมซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งถึงเพียงนั้นอัตมภาพอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นมาจากการแต่งตั้งของโยมโดยความไม่รู้เนี่ยเป็นพระอรหันต์บ่มแก๊สมะม่วงถ้ามันสุกคาต้นนะมันหอมมันอร่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราบ่มแก๊สมันสุกไหมมันก็สุกแต่เอามาชิมดูเถิดความหอมมันก็ไม่เท่าที่สุขาต้นรสชาติมันก็ไม่อร่อยเท่ามะม่วงที่สุขาต้นแต่แล้วถามว่าทำไมคนนิยมอ่ะก็มะม่วงบ่มแก๊สการตลาดมันดีพีอาร์เก่งก็เลยตีตลาดไปทั่วโลกทุกวันนี้มะม่วงบ่มแก๊สเนี่ยชนะมะม่วงที่สุขาต้นจริงๆนะยอมรู้ไหมฉะนั้นพระอรหันต์บ่มแก๊สเนี่ยบางทีก็มีชื่อมีเสียงเกินไปกว่าพระสุปฏิปันโนตัวจริงเพราะพระสุปฏิปันโนตัวจริงท่านไม่ทำการตลาดท่านมีชีวิตอย่างเรียบง่ายท่านมีชีวิตตรงไปตรงมาท่านก็เทศตรงๆท่านก็สอนตรงๆบางรูปบางองค์ก็พูดไม่เพราะส่วนพระอรหันต์บ่มแก๊สนั้นการตลาดดีภาพลักษณ์ดีผลออกมาก็คือคนก็เลยนิยมชมชอบหัวกระไดไม่แห้งพระอรหันต์ตัวจริงซึ่งเป็นดั่งมะม่วงที่สุขาต้นคนก็เลยไม่รู้จักฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์รูปไหนองค์ใดก็ตามโยมต้องทำการบ้านโยมต้องศึกษาหาความรู้อย่าไปชื่นชมนิยมยกย่องใครโดยที่โยมไม่มีความรู้เกี่ยวกับคนคนนั้นไม่ใช่เห็นว่าเขาแห่ไปทางไหนเราก็แห่ไปทางนั้นเขาเฮโลไปทางไหนก็เฮโลไปทางนั้นนะนั่นน่ะเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าศรัทธาหัวเต่าเป็นยังไงหัวเต่ามันยาวๆสั้นๆเดี๋ยวพลุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผล่เดี๋ยวพลุบศรัทธาหัวเต่าก็คือตอนศรัทธาก็ศรัทธาเหลือเกินแห่ไปหาแห่ไปเคารพบูชาวันละไม่รู้กี่รอบกี่หนนะแต่พอรู้ความจริงขึ้นมาหดหันหลังให้วัดเลยไม่ยุ่งอีกแล้วเกิดโรคอกหักทางจิตวิญญาณไม่ไปวัดนี่คือศรัทธาที่ไม่แน่นแฟนเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่ายาวยาวสั้นๆเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าโยมจะมีศรัทธากับใครสักคนหนึ่งโยมต้องศึกษาหาความรู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นมาหลังการตรวจสอบจู่ๆเรามาศรัทธานี้พระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนท่านบอกว่าคุณจะศรัทธาใครหรือศรัทธาอะไรสักอย่างคุณต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างลึกซึ้งเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจึงศรัทธานั่นเป็นศรัทธาตัวจริงเรียกว่าอาจาระศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวหรือศรัทธาญาณสัมปยุตแปลว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานี่เป็นท่าทีเบื้องต้นที่โยมจะต้องวางจิตวางใจให้ถูกเอาจากนั้นมาดูกันว่าใครคือพระอรหันต์พระอรหันต์ตามรูปศัพท์แปลว่าผู้ไกลกิเลสท่านเป็นผู้ไกลกิเลสและกิเลสก็อยู่ไกลท่านนะไกลกิเลสอะไรบ้างไกลจากกิเลส3ตระกูล1ตระกูลโลภ2ตระกูลโกรธ3ตระกูลหลงคำนิยามของคนเป็นพระอรหันต์มี3คำคือตัณหักขโยแปลว่าผู้กำจัดตัณหาคือความโลภได้โทสักขโยผู้กำจัดโทสะคือความโกรธคือความรุนแรงทุกชนิดในจิตใจได้โมหขโยผู้กำจัดโมหะคือความหลงความโง่งมงายทุกชนิดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่แหละที่เราเรียกพระอรหันต์มาผู้ไกลกิเลสก็คือไกลจากความโลภไกลจากความโกรธไกลจากความหลงไกลจากความโลภถ้าเห็นหลุยส์วิตตองแล้วเข็มไม้หัวใจยังกระดิกอยู่นี่ก็ไม่ใช่นะยังโลภอยู่ไกลจากความโกรธคือมีคนมาแย่มีคนมากระตุ้นมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ถ้ายังโกรธอยู่ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์แล้วหลงล่ะก็ถ้ายังติดในยศทรัพย์อำนาจกามารมณ์ชื่อเสียง
ยังไปไม่พ้นเรื่องเหล่านี้นะก็ยังสอบไม่ผ่านนะเห็นยังเนี่ยวิธีดูพระอรหันต์ไม่เห็นยากเลยไกลจากความโลภไกลจากความโกรธไกลจากความหลงท่านเองไกลจากกิเลสเหล่านี้และกิเลสเหล่านี้ก็ไกลจากท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์และกว่าจะเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าบวชปุ๊บเป็นเลยนะมีนักข่าวตะวันตกไปสัมภาษณ์องค์ดาลัยลามะทุกท่านรู้จักนะผู้นำทางจิตวิญญาณอันดับหนึ่งของโลกท่านไปเทศที่ไหนคนไปฟังเรือนหมื่นเรือนแสนชาวตะวันตกในคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้สื่อข่าวคนนั้นไปถามท่านว่าแต่เท้าครับท่านเป็นพระอรหันต์หรือยังครับองค์ดาลัยลามะบอกว่าจะเอาเวลาที่ไหนเป็นพระอรหันต์แค่รับแขกมันก็จะตายอยู่แล้วแล้วเช้าวันนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นหวัดสำคัญกว่าเป็นพระอรหันต์อีกเห็นไหมพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติชอบตัวจิตท่านไม่เคยสมอ้างว่าท่านเป็นอรหันต์หรอกโยมเพราะการอวดอ้างมาเป็นพระอรหันต์นั้นผิดพระวินัยครั้งหนึ่งมีพิธีกรชาวไทยคนหนึ่งไปสัมภาษณ์ท่านดาลัยลามะกว่าเขาจะได้สัมภาษณ์เขาต้องนั่งรอครึ่งวันเพราะอะไรเพราะท่านทำสมาธิอยู่ท่านนั่งทำสมาธิพอออกมาให้สัมภาษณ์พิธีกรคนนั้นยิงคำถามเด็ดเลยใต้เท้าขอรับเวลาใต้เท้านั่งทำสมาธิถามจริงๆนะครับใต้เท้าง่วงไหมครับท่านก็ตอบตรงไปตรงมาตามประสาพระดีนะซึ่งไม่หลอกลวงนะไม่กระล่อนท่านบอกว่าโยมเอ้ยบางวันนะอาตมาง่วงชิบหายนี่โยมพระดีนะดีบอกว่าดีไม่ดีบอกไม่ดีปุถุชนบอกปุถุชนอริยะบอกอริยะไม่มีวาจาเป็นสองภาษาพระเรียกว่ายะถาวาทีตถาการีพูดอย่างที่ทำและทำอย่างที่พูดพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่เสียแส้งแสดงหรอกฉะนั้นการวัดพระดีนั้นง่ายมากโยมพระดีจริงๆท่านไม่เสียแส้งแสดงท่านจะทำตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละนะมีกิเลสก็บอกว่าอาตมาก็ยังมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่ว่ากำลังฝึกหัดพัฒนาตัวเองอยู่หวังว่าสักวันหนึ่งจะดีขึ้นกว่านี้และจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเองยังมีกิเลสอยู่โยมมาถามว่าท่านยังมีกิเลสไหมอาตมาหมดไปนานแล้ว นี่แหละจุดเริ่มต้นนะมันจะยุ่งก็เพราะอย่างนี้แหละนะ เพราะฉะนั้นมีก็บอกว่ามีแหละไม่ใช่เรื่องเสียหายการมาบวชคือการมาบวชเรียนนะทุกรูปทุกองค์ที่มาบวชคือมาบวชเพื่อเรียนฉะนั้นเราก็เรียนไปเรื่อยๆนะกิเลสมันลอกออกไปเป็นแถบๆปีนี้มันยังลอกไม่หมดก็ให้มันลอกปีหน้าลอกไม่หมดก็ให้มันลอกปีต่อไปมันไม่หมดจริงก็ลาสิกขาก็ได้ใครจะไปว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายบางทีโยมก็ยึดติดถือมั่นเห็นพระลาสิกขาออกไปช็อกนายกรัฐมนตรีลาออกไม่เห็นตื่นเต้นเลยพระลาสิกขารูปหนึ่งในโอ้โหท็อปออฟเดอะทาวน์ทั่วโลกเลยคนไทยเนี่ยตื่นเต้นตกใจอะไรกันนะกันนะก็เขาบอกแล้วว่ามาบวชเรียนถ้าเรียนไหวก็เรียนต่อไปเรียนไม่ไหวก็ลาสิกขาเท่านั้นเองตรงไปตรงมาอย่างนี้นี่คือพระแท้โยมฉะนั้นการเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าบวชปุ๊บเป็นปั๊บบวชแล้วต้องเรียนและเรียนไปตามลำดับพระพุทธองค์บอกว่าทะเลนั้นมีความลาดลุ่มลึกไปตามลำดับไม่ใช่กระโดดลงฝั่งปุ๊บทะเลลึกทันทีไม่ใช่นะทะเลนั้นโดยธรรมชาติของทะเลจะลาดลุ่มลึกไปตามลำดับฉันใดในธรรมวินัยของเราก็ฉะนั้นมีการประพฤติปฏิบัติและการบรรลุธรรมลาดลุ่มลึกไปตามลำดับไม่ใช่บวชปุ๊บเป็นพระอรหันต์ปั๊บไม่ใช่บวชแล้วท่านต้องเรียนก่อนเรียนแล้วไม่ใช่จู่ๆจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเลยนะตามพระธรรมวินัยอย่างน้อยต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ 5,000 ษาพ้น 5,000 ษาถือว่าได้นิสัยมุตตกะออกจากวัดไปเทศไปสอนได้แต่ยังเป็นพระอุปัชฌาย์ไม่ได้ยอมเห็นหรือยังแต่ทุกวันนี้บางทีเราทำข้ามขั้นตอนนะบวชปุ๊บจะไปตั้งสำนักเลยแล้วโยมก็เหลือเกินนะก็พากันไปอุปถัมภ์
วันหลังจะอุปถัมภ์ต้องถามหาบัตรประจำตัวประชาชนท่านก่อนภาษาพระเรียกว่าหนังสือสุทธิถามก่อนว่ามีสังกัดถูกต้องไหมตรวจสอบแง่มุมทางกฎหมายทั้งทางพระทางสงฆ์ให้ถูกต้องก่อนว่ามีที่มาที่ไปชัดเจนไหมที่สำคัญได้เรียนไหมต้องเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกจบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกจบนักธรรมเอกถึงจะมีสิทธิ์เทศมีสิทธิ์สอนไม่ใช่บวชปุ๊บไม่เรียนอะไรเลยสอนเลยนี่คือช่องว่างที่ทำให้เกิดพระด้อยคุณภาพในคณะสงฆ์ไทยฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วต้องเรียนเรียนแล้วถึงจะบรรลุธรรมไปตามลำดับนะ1เป็นพระโสดาบัน2เป็นพระสกทาคามี3เป็นพระอนาคามี4เป็นพระอรหันต์โยมเห็นไหมมันมีบันไดตั้ง3ขั้นก่อนถึงพระอรหันต์นะนี่บวชปุ๊บวันรุ่งขึ้นเป็นพระอรหันต์เลยนี่อรหันต์บ่มแก๊สนะเห็นไหมไม่ถูกต้องต้องเป็นไปตามลำดับการเป็นพระอริยบุคคลนี้ต้องเริ่มจากเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วจึงไปถึงพระอรหันต์ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดและไม่ได้เป็นกันง่ายๆไม่ใช่ว่ามันง่ายเหมือนโยมเดินไปเบสบายไปช้อปปิ้งแถวนี้เมื่อไรหรอกพระอรหันต์ใช่ว่ามันจะผลิตง่ายมันบรรจุกระป๋องขายได้นะหมื่นรูปแสนรูปมีรูปหนึ่งนะไม่ได้ง่ายและไม่ได้ดกเดินเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้ฉะนั้นใครก็ตามประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์โยมต้องช่วยกันพิจารณาช่วยกันตรวจสอบอย่างลึกซึ้งแล้วค่อยเชื่อถือแล้วค่อยศรัทธาในครั้งพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่สอนวิปัสสนากรรมฐานมานานมากโยมและจิตท่านสงบนะสงบนิ่งแจ่มใสอยู่ถึง60ปีจนตัวท่านเองก็รู้สึกว่า60ปีมานี้เราไม่โกรธเลยจิตของเราใสดังกระน้ำในบึงใหญ่จนวันหนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านองค์หนึ่งมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับท่านแล้วกลับไปปฏิบัติต่อที่วัดแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าครูบาอาจารย์ของตนเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังจึงนั่งสมาธิพิจารณาดูจิตของครูบาอาจารย์ปรากฏว่าเห็นพระอาจารย์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ความสงบในจิตของท่านนั้นเป็นดังหนึ่งหินทับหญ้าหญ้าไม่ได้ตายนะแต่มันไม่ได้โอกาสงอกเหมือนในป่าใหญ่ทั้งหลายในนิวยอร์กเนี่ยยอมรู้ไหมป่าหลายป่ามีเห็ดมากมายนะใช่ไหมพอถึงหน้าร้อนเนี่ยเจอฝนเข้าไปสักหาสองหาบางทีเห็ดสะพรั่งแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปทั้งปีเลยถ้าไม่มีฝนมันก็ไม่งอกปีต่อมาฝนเทลงมาเห็ดสะพรั่งอีกถามว่าเชื้อเห็ดมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยคือฝนมันก็ยังไม่งอกกิเลสของพระมหาเถระรูปนั้นก็เหมือนกันมันสงบไป60ปีโยมแต่มันไม่ได้หายมันสงบเหมือนกบจำศีลเหมือนเสือติดจันทร์เหมือนหินทับหญ้าและดังนั้นพอลูกศิษย์รู้ว่าครูบาอาจารย์ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่อยากเตือนอาจารย์เพราะอาจารย์เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งลูกศิษย์จึงไปเยี่ยมเพื่อจะโปรดครูพอไปถึงสำนักลูกศิษย์จึงแปลงร่างโยมเนรมิตตัวเองให้เป็นช้างตกมันวิ่งเข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ซึ่งนั่งสงบมาตลอดพอเห็นช้างวิ่งเข้ามานะลืมตัววิ่งหนีขึ้นไปหลบอยู่บนกุฏิตัวเองอยู่ทางจีวรกองอยู่อีกทางหนึ่งนาทีนั้นถึงได้รู้ว่าตัวเองยังไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์ประสาอะไรยังกลัวอยู่อ่ะยังกลัวตายอยู่อ่ะช้างวิ่งเข้ามาเนี่ยยังวิ่งหนีช้างอยู่ท่านจึงตกใจว่าโอ้ตายแล้วนี่เรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนี่แต่กิเลสมันหลอกเรานี่คือกิเลสหลบในนะโยมนะกิเลสมันหลบในนะมันหลบในเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิท่านลึกอัปปนาสมาธิที่มันกดทับจิตใจท่านอ่ะมันข่มกิเลสไว้
ไม่ถูกอะไรกระทบกระทั่งแหละท่านก็เลยก็ใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์พอช้างตกมันวิ่งเข้ามาจะมาเหยียบเท่านั้นลืมเนื้อลืมตัวกลัวตายขึ้นมาลูกศิษย์เลยพิสูจน์ได้ว่ายังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์นั้นไม่กลัวตายแล้วหมดโลภหมดโกรธหมดหลงแล้วถ้าโลภโกรธหลงยังอยู่ครบก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ครูบาอาจารย์ท่านนี้พอท่านรู้ว่าตัวเองไม่ใช่พระอรหันต์แล้วท่านซื่อสัตย์ยอมท่านขอเรียนกรรมฐานกับพระลูกศิษย์ในที่สุดท่านจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตัวจริงในเวลาต่อมานี่แหละพระสุปฏิปันโนจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจอย่างนี้เป็นปุถุชนก็บอกว่าเป็นปุถุชนพอรู้ว่าตัวเองยังไม่เป็นอริยะก็ตัดสินใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจนได้เป็นอริยะจริงๆก็จะไม่หลอกลวงตรงไปตรงมาอย่างนี้ครั้งหนึ่งเคยมีโยมคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งกับครูบาอาจารย์ชั้นนำของประเทศไทยปฏิบัติไปได้หลายวันวันหนึ่งคุณยายคนนี้ขึ้นไปหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังไม่ถึงเวลาขึ้นไปหรอกแต่คุณยายเนี่ยภูมิใจอยากไปรายงานผลการปฏิบัติขึ้นไปถึงกุฏิหลวงพ่อเจ้าคะปฏิบัติมาหลายวันจิตโยมนั้นมันใสยังกระแก้วปรึกโยมคิดว่าสภาวะจิตของโยมตอนนี้น่าจะเป็นพระอนาคามีอีกขั้นเดียวคือเป็นพระอรหันต์เลยนะไม่ธรรมดานะโยมนะ3วันเอาอนาคามีเลยนะหลวงพ่อท่านต้องการจะสอนมวยแทนที่จะชมท่านว่ายังไงท่านก็บอกว่าโอ้อนาคามีหรือมันก็ดีกว่าหมานิดนึงนะพอพูดเท่านี้โยมเดินลงส้นตึง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 ลงกุฏิไปเลยหลวงพ่อก็เลยได้รู้ว่าอนาคามีที่ไหนยังโกรธอยู่เนี่ยเห็นไหมฉะนั้นเป็นอริยบุคคลไม่ได้เป็นง่ายๆนะมีขั้นมีตอนมีกระบวนการต้องฝึกหัดต้องพัฒนาต้องมีครูบาอุปัชฌายะอาจารย์มาแนะนำพร่ำสอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นกิจลักษณะไม่ใช่บวชมาปุ๊บก็เป็นเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นทีนี้อาตมาเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ในเมื่อเราไม่รู้เราก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่รู้ยอมรับความจริงตรงไปตรงมาแต่เรารู้ว่าพระดีเป็นอย่างไรเอาละเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยบุคคลแต่การรู้ว่าใครเป็นพระดีเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเพราะการดูพระดีนั้นไม่ยากเหมือนการดูพระอรหันต์พระดีนั้นก็คือพระที่มีศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นพระดียอมอย่าเข้าใจผิดนะทุกวันนี้เราเข้าใจผิดมากคิดว่าการมีตำแหน่งแห่งที่คิดว่าการมียศช้างขุนนางพระเป็นเครื่องวัดความเจริญของพระจริงๆไม่ใช่การเป็นพระถ้าจะถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าอย่าไปวัดว่าท่านมีอะไรเพิ่มขึ้นในเชิงวัตถุแต่ต้องวัดว่าท่านละอะไรได้เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงวัตถุและในเชิงจิตใจชาวบ้านนั้นถ้าจะวัดว่ามีความเจริญเขาวัดกันที่ไหนวัดที่ยศช้างขุนนางพระวัดที่ตำแหน่งหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติใช่ไหมแต่ในทางพระท่านไม่ได้วัดอย่างนั้นเลยท่านไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับชาวบ้านนะจะวัดว่าพระมีความเจริญก้าวหน้าในทางสมณเพศให้วัดว่ามีศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นไหมและโลภโกรธหลงลดลงหรือไม่พระที่บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาจะมีชีวิตที่เรียบง่ายมากเพราะอะไรเพราะเมื่อท่านบรรลุธรรมท่านก็บรรลุถึงความเป็นธรรมดาสามัญฉะนั้นยิ่งมีคุณธรรมขั้นสูงท่านจะมีชีวิตที่ธรรมดาสามัญมากนะโยมนะเนี่ยวิธีวัดความเจริญของพระที่ถูกต้องอย่าไปวัดว่ายิ่งอยู่ไปอยู่ไปมีสมณศักดิ์สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมีลาภสักการะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีบริวารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นไม่ใช่เกณฑ์วัดที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเกณฑ์วัดที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็คือเมื่อบวชไปบวชไปบวชไปกิเลสลดลง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 แล้วเข้าสู่ความเป็นธรรมดาเพิ่มขึ้นธรรมดาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไม่มีตัวตนเลยโยมนั่นน่ะเป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้ฉะนั้น
ความงามของพระคือการเป็นพระธรรมดาเมื่อองค์ดาไลลามะท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพท่านได้กล่าวสุนทรพจน์ที่จับใจประชาคมชาวยุโรปมากท่านบอกว่าขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้มอบรางวัลอันมีเกียรติคุณระดับโลกแก่พระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งอาตมภาพเป็นเพียงพระธรรมดาธรรมดาไม่มากไปกว่านี้และไม่น้อยไปกว่านี้ยมเห็นหรือยังความงามของความเป็นพระอยู่ที่การเป็นพระธรรมดาฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อาตมภาพจะเล่าต่อไปนี้ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอาตมภาพไม่ได้การันตีว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลนะอาตมภาพใช้แค่คำว่าสุปฏิปันโนแปลว่าพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเองมีหลายรูปหลายองค์และพระที่สุปฏิปันโนนะท่านจะเทศตรงสอนตรงโยมเช่นหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลอตุโลเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นวันหนึ่งมีนายพรานกลุ่มหนึ่งเข้าป่าล่าสัตว์โยมไปได้เขี้ยวเสือไฟมาเอาเขี้ยวเสือไฟใส่ผ้าขาวห่อไปที่วัดไปให้หลวงปู่ดุลเสกหลวงปู่เขี้ยวเสือไฟเขาถือกันว่าอยู่ยงคงกระพันไปได้มาโอ้โหกว่าจะได้มายากมากหลวงปู่หลวงปู่เสกให้หน่อยนะฟังให้ดีนะพระสุปฏิปันโนท่านจะว่ายังไงท่านถามว่าโยมว่าอะไรนะเอาเขี้ยวเสือไฟครับหลวงปู่แล้วมันดีทางไหนคงกระพันครับหลวงปู่แล้วนี่เขี้ยวมันหรือครับหลวงปู่แล้วตัวมันล่ะ พวกผมยิงแล้วครับ เอามันตายเหรอครับใครยิงพวกผมเนี่ยครับล้อมยิงมันแล้วมันจะคงกระพันตรงไหน ท่านก็เลยไม่เสกโยม เห็นไหมพระสุปฏิปันโนเนี่ยเวลาโยมหลงท่านพาหลงต่อไหมโยมหลงแล้วท่านห้ามนะท่านไม่พาหลงต่อนะท่านไม่ร่วมวงด้วยนะก็เขี้ยวเสือไฟมันยังรักษาเขี้ยวมันไม่ได้เลยชีวิตมันก็ยังรักษาไม่ได้นะแล้วมันจะไปคงกระพันตรงไหนใช่ไหมนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นอย่าไปงมงายเลยคาถาที่ดีที่สุดถ้าอยากคงกระพันนะเวลาเขาฟันก็ไม่เข้าเวลาเขายิงก็ไม่ออกเท่านั้นเองถ้าอยากคงกระพันนะแนะนำอย่างเนี้ยตรงไปตรงมาเลยเขาฟันอย่าไปเข้าเขายิงอย่าไปออกพวกนักเรียนเทคนิคมันต่อยกันนะเอามีดสปาร์ต้าไปไล่ฟันนะโยมอย่าไปเข้าไปเขาไปอยู่ในบ้านนู่นอย่าเข้าไปกลางวงอันนี้คือฟันไม่เข้าแล้วนักเรียนนักเลงเขาตีกันเขาเอาปืนมายิงเปรี้ยงเปรี้ยงอย่าโผล่ออกไปรับรองเลยนะว่ารุ่นเนี้ยนะรุ่นฟันไม่เข้ายิงไม่ออกเนี่ยอายุยืนเป็นร้อยปีนู่นคงกระพันโยมวันก่อนมีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้อาตมาภาพฟังว่ามีคนโยมคนหนึ่งคนไทยเราเนี่ยไปได้ตะกรุดวิเศษมาพระท่านบอกรุ่นนี้นะหอกดาบแหลนหลาวปืนทำอะไรไม่ได้นะพอไปได้มาปั๊บโจรก็รู้เนี่ยก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยของดีใช่ไหมโจรก็เลยมาปล้นบ้านพอมาเจอเจ้าของบ้านโจรยิงโยมสามนัดซ้อนยิงไม่ออกนะโจรตกใจกระโดดลงจากบ้านวิ่งไปได้ร้อยเมตรจู่ๆโจรวิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งทีนี้เจ้าของบ้านชะล่าใจนะแอนอกให้ยิงสามนัดมันเข้าตั้งแต่นัดแรกเลยล้มคาที่ทั้งยืนนะก็มีคนไปวินิจฉัยว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกมันยิงไม่เข้าแต่ตอนหลังมันวกกลับมายิงใหม่ตายคาที่เขาไปวินิจฉัยปรากฏว่าในบ้านนั้นไปเห็นโต๊ะหมู่บูชาของนายคนเนี้ยในโต๊ะหมู่บูชานั้นมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งจตุคามรามเทพมีทั้งกุมารทองมีทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่มีทั้งพระนางกวักนะกระทาชายในคนหนึ่งซึ่งสนใจมาทางเครื่องรางของขลังก็วินิจฉัยว่าผมรู้ละจากประสบการณ์ของผมครั้งแรกที่โจรยิงไม่เข้าเพราะว่ากุมารทองมาช่วยปัดลูกปืนนะ
แต่ในระหว่างที่กุมารทองปัดลูกปืนนั้นนางกวักก็อยู่ตรงนั้นด้วยนางกวักเห็นว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยพอโจรวิ่งไปจึงกวักโจรมายิงใหม่นี่แหละโยมบูชาเทพหลายองค์มันยุ่งอย่างนี้เทพมันงอนกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็พอแล้วโต๊ะหมู่บูชาเต็มไปหมดเลยพระพุทธรูปก็ไหว้ฤาษีก็ไหว้หลวงปู่ก็ไหว้เจ้าพ่อก็ไหว้เจ้าแม่ก็ไหว้ทำอะไรไม่เคยสำเร็จเพราะอะไรเพราะเทพมันงอนกันเทพส่วนใหญ่เลยใส่เกียร์ว่างไม่ช่วยสักอย่างเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งมีคนไปขอผมหลวงปู่ดลคือคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลเวลาท่านโกนผมเอาดอกบัวไปรอท่านหันมาถามมาทำไมจะเอาผมหลวงปู่ไปกรอบห้อยคอท่านก็พูดตรงไปตรงมานะเอาไปทำไมของสกปรกมันดีตรงไหนผมอาตมาเนี่ยโยมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะมันหล่นใส่ชามเส้นหนึ่งกินต่อได้ไหมไม่ครับแล้วจะเอาไปทำไมเป็นกรรมเห็นไหมคนมันกำลังหลงท่านพาหลงต่อไหมท่านสอนเลยโยมติดเบรกทันทีฉะนั้นพระสุปฏิปันโนนั้นถ้าลูกศิษย์กำลังหลงท่านไม่ปล่อยให้หลงต่อนะท่านจะแตะเบรกท่านจะห้ามท่านจะเทศตรงสอนตรงอย่างนี้ต่อมาหลวงปู่เทศครั้งหนึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยคนหนึ่งไปหาหลวงปู่เทศขอทำเหรียญหลวงปู่เทศรุ่นพิเศษเอาไปเป็นของที่ระลึกการกุศลดูเหมือนจะไปมอบให้แก่นายทหารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ท่านก็กรุณาเอาไปมอบให้เป็นของที่ระลึกเป็นขวัญเป็นกำลังใจที่พึ่งที่ระลึกในฐานะเป็นอนุสรณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านอนุญาตให้ทำและท่านจำกัดด้วยนะว่าทำได้เท่านี้องค์งานเดียวจบต่อมาพอท่านอนุญาตให้ทำปรากฏว่ามีกระแสข่าวมาถึงท่านว่าหลวงปู่เขาทำแค่นี้องค์แล้วเขาก๊อปปี้เพิ่มอีกเป็นแสนแล้วเขาจะเอาไปให้เช่าบูชาพอเรื่องนี้ไปถึงหูหลวงปู่เทศนะท่านเรียกคนขอทำเหรียญมาพบและบอกว่าหลวงปู่อนุญาตในฐานะเป็นอนุสรณ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเธอจะเอาไปทำขายหลวงปู่ไม่อนุญาตนายคนนั้นก็ต่อรองว่าแต่หลวงปู่ครับเราลงทุนไปเยอะนะครับหลวงปู่บอกว่ามันเรื่องของโยมโยมทำในสิ่งที่อาตมาไม่ได้อนุญาตนั่นมันเรื่องของโยมฉะนั้นถ้าผิดหลักการอาตมาก็ขอยึดคืนทั้งหมดนี่คือพระสุปฏิปันโนโยมไม่มายุ่งกับเครื่องรางของขลังแล้วฉะนั้นที่ยุ่งอยู่นี่ก็ไปคิดกันเองต่อไปหลวงปู่ชาสุภัทโธหลวงปู่ชาสุภัทโธก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่ฝรั่งนับถือทั่วโลกตลอดเส้นทางในสหรัฐอเมริกาธรรมภาพมาเทศกว่า8เมืองทุกเมืองหลังแสดงธรรมจบธรรมภาพจะไปแวะพิพิธภัณฑ์หรือไม่ก็ร้านหนังสือเพื่อหาซื้อตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาที่ฝรั่งบังค่าเขียนเอาไว้โยมรู้ไหมพระไทยเพียงหนึ่งเดียวที่มายืนกระทบหลายองค์ดาลัยลามะและท่านติชนันทันในเวทีโลกได้คือหลวงปู่ชาสุภัทโธเท่านั้นที่มีผลงานเป็นหนังสือธรรมะอยู่ในร้าน Barnes Noble นอกนั้นไม่มีพระไทยรูปไหนที่ขึ้นมาถึงระดับอินเตอร์อย่างนี้ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอาตมาไม่ได้ใช้คำว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะสุปฏิปันโนแปลว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งควรจะเป็นคุณสมบัติของพระทั่วไปวันหนึ่งมีคนไปถามท่านว่าหลวงพ่อเขาว่าหลวงพ่อเหาะได้จริงหรือโยมคิดดูนะถ้าตอบว่าห่อได้นี่หัวกระไดไม่แห้งนะใช่ไหมจะเอาอะไรโยมถวายหมดนะให้ได้หมดเลยเพราะเขาถือกันว่าทำบุญกับพระอรหันต์มันได้บุญมากใช่ไหมหลวงพ่อชาเป็นพระสุปฏิปันโนเทศตรงสอนตรงท่านตอบว่ายังไงก็ท่านอยู่อีสานใช่ไหมท่านก็ต้องตอบตามภูมิปัญญาอีสานท่านบอกว่าห่อได้มันวิเศษตรงไหนโยมเมื่อวานอาตมาภาพเห็นแมงกุจีมันบินข้ามหัวเนี่ย
แมงกุจีมันก็เหาะได้มันวิเศษตรงไหนโยมเห็นหรือยังนี่แหละตัวจริงเสียงจริงน่ะไม่พาใครหลงรอกการเหาะเหินเดินหาวต่อให้ทำได้ก็ไม่ควรพูดเพราะอะไรเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐเลิศล้ำล่วงสามัญวิสัยของมวลมนุษย์พระเอาไปอวดถ้าไม่มีจริงนะต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระต่อให้มีจริงพระพุทธองค์ก็ทรงปรับอาบัติไว้หนักหนาสาหัสมากฉะนั้นพระสุปฏิปันโนเรื่องอย่างนี้ท่านไม่เอามาเล่าเพื่อเรียกคนมาขึ้นดอกต่อให้มีจริงท่านก็ไม่เที่ยวพูดพร่ำเพรื่อท่านจะพูดมีกรณีเดียวเท่านั้นคือเพื่อสอนขั้นตอนในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นไปดูอีกหลวงปู่หนึ่งหลวงปู่พุทธทาสหรือท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพเคารพนับถือมากท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงมากนะวันก่อนอาตมาภาพไปเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัย MITอาตมาภาพระลึกถึงศาสตราจารย์คนหนึ่งซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อ5ปีก่อนศาสตราจารย์คนนั้นเคยนำอาตมาภาพเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยคณะศาสนาและปรัชญาระหว่างที่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดศาสตราจารย์คนนั้นเอาหนังสือ 4-5 เล่มมาวางเรียงเป็นตับบนโต๊ะแล้วก็ชี้ให้อาตมาภาพดูข้อความที่แกขีดเส้นใต้เน้นข้อความเอาไว้แล้วแกก็บอกว่าพระอาจารย์ครับนี่คือข้อเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุท่านพุทธทาสภิกขุเป็นตัวแทนภูมิปัญญาชาวไทยในเวทีโลกได้นักศึกษาฮาร์วาร์ดต้องอ่านภูมิปัญญาท่านพุทธทาสในฐานะนักคิดตะวันออกนี่ตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างนี้ฝรั่งยอมรับแต่คนไทยบางทีไม่เห็นคุณค่าท่านนะเราหาว่าท่านเป็นพระนอกรีตนะบางครั้งก็ไปโยนข้อหาว่าท่านเป็นพระคอมมิวนิสต์นี่แหละของดีเนี่ยฝรั่งยกไว้บนหิ้งเนี่ยแต่เราเอาไว้ที่ไหนเราโยนข้อหาให้ท่านเป็นพระเถื่อนเป็นพระนอกกรอบเป็นพระคอมมิวนิสต์แต่ในโลกตะวันตกท่านคือนักคิดนักปรัชญาจากภาคพื้นบูรพาคือเอเชียหรือภาคพื้นตะวันออกเขาเคารพนับถือมากทีนี้บางทีเราคนไทยเนี่ยใกล้เกลือกินด่างยมเป็นพวกกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวเฝ้าอยู่นั่นแหละพอบัวผลิบานมานะให้พึ่งพระมรนะมาชิมน้ำหวานมาตอมเกสรดูดน้ำหวานเนี่ยระวังให้ดีนะฝรั่งไปสวนโมกเหมือนพึ่งพระมรไปตอมเกสรดอกบัวแล้วชิมน้ำหวานแล้วกลับมามาเขียนตำราวิจัยกลายเป็นศาสตราจารย์ส่วนคนไทยเป็นยังไงคนไทยไปสวนโมกโยมเขามาเล่าให้อาตมาฟังนะตอนที่อาตมาจะไปสวนโมกเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าท่านไปสวนโมกอย่าลืมไข่เค็มหน้าสวนโมกอ่ะแจ๋ว ไข่เค็มชายาโยม อย่าลืมเอามาฝากโยมเมแจ๋ว อาตมาบอกโยมอาตมาจะไปกราบครูบาอาจารย์นะไม่ได้ไปซื้อใครไม่รู้ล่ะท่านกลับมาท่านต้องเอาไข่เค็มมาฝากโยมไข่เค็มชัยยานะอร่อยนี่คนไทยเป็นอย่างนี้โยมพอพูดถึงสวนโมกพูดถึงอะไรไข่เค็มชัยยาไม่รู้จักว่าตรงนั้นน่ะเป็นถ้ำของกูรูของนักปราชญ์คนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทยและของโลกและโดยเหตุที่เราไม่รู้จักพระดีวันหนึ่งก็มีโยมคนหนึ่งไปหาท่านพุทธทาสเห็นว่าท่านดังนักเนี่ยไม่รู้ว่าท่านขลังทางไหนก็ไปหาท่านหลวงพ่ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขอเจ๋งๆ3ตัวท่านก็ไม่ด่านะท่านใจดีท่านก็บอกว่าอ๋ออยากได้เลขเหรออ่ะข้างในเนี่ยไปขอกับสมภารหน่อยอาตมามันพระลูกวัดนะคำว่าสมภารน่ะมันเขียนได้2อย่างสมภารพานพอสำเภาสารอารอเรือสมภารอย่างนี้แปลว่าจะอาวาสพานอีกอย่างหนึ่งพอพานสละอาลอลิงแปลว่าโง่สมภารก็แปลว่าโง่เสมอต้นเสมอปลายสมะแปลว่าเสมอสมภารแปลว่าโง่เสมอต้นเสมอปลายท่านบอกเอออยากได้เลขเหรอไปขอกับสมภารข้างในโยมก็ไม่รู้คิดว่าสมภารเนี่ยเป็นตำแหน่งของเจ้าอาวาสก็เลยเดินไปข้างในเดินลัดเลาะไปทั่วสวนโมกก็ไม่เจอสมภารกลับออกมา
ถามท่านพุทธทาสหลวงพ่อสมภารอยู่ไหนท่านก็บอกก็นอนใต้ไม้หินนั่นไงโยมรู้ไหมที่สวนโมกนั้นสมภารเป็นชื่อของสุนัขตัวโปรดท่านพุทธทาสไม่ใช่ตำแหน่งเจ้าอาวาสนะนั่นไงมันนอนอยู่นั่นน่ะบางคนก็ต้องเจอหมัดนกอย่างนี้นะโยมนะไปหานักปราชญ์นะโยมไม่ขอธรรมะแต่ไปขอเลขท่านเลยให้ไปขอกับหมาแล้วท่านก็ตั้งชื่อกันเหนียวไว้ด้วยนะหมาชื่อสมภารนี่แหละโยมวันหลังอาตมาว่าจะใช้เหมือนกันนะเอาไปตั้งเป็นชื่อหมาสักตัวเหมือนกันนะในชีวิตอาตมาเจอโยมตอนที่อาตมาภาพไปหักร้างถางพงใหม่ๆกับศิษยานุสิตเพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันที่จังหวัดเชียงรายวันหนึ่งก็มีชาวบ้านแห่กันมา2คันรถมาจากต่างอำเภอพอไปถึงนะก็เข้าไปกราบโอ้กราบเบญจังพระประดิษฐ์อย่างดีสังฆทานตั้งวางข้างหน้าเรียงเป็นตับพระอาจารย์ครับชาวบ้านแถวนี้เขาลือกันว่าท่านเป็นพระธุดงค์มาอยู่ป่าพวกเราก็คิดว่าท่านแน่จะมีของดียังไงก็สงสารพวกผมนะครับทำมาหากินตามปกติเนี่ยมันไม่พออยู่ไม่พอกินครับท่านขอยังเจ๋งๆนะครับนะแล้วจะไม่รบกวนเลยครับนะรู้อยู่ว่าท่านแขกเยอะจะรีบกลับช่วงนั้นอาตมาภาพจบประเดียนธรรมก้าวใหม่ๆไปจากวัดเบญจมบพิตรโหไฟแรงมากโยมเทศเลยไม่ต้องอาราธนาไม่เราจบประเดียนก้าวมาแล้วมาขอเลขเราเนี่ยมันไม่คุ้มนะคนจบ PhD ด็อกเตอร์นะโยมนะไม่ขอภูมิปัญญาเราแต่ขอเลข3ตัวอาตมาเลยเอามือให้โยมโดนคือช่วงนั้นเรากำลังสร้างวัดทำงานหนักมากนะอาตมาไม่มีพระลูกวัดนะต้องทำงานเองจนมือแตกเลยโยมดูมืออาตมาเนี่ยทำงานจนมือแตกนะได้เป็นเศรษฐีทุกคนจำไว้ว่าเศรษฐีนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงขยันจนมือแตกรับรองรวยทุกคนเอาแค่นี้อาตมาจะไปทำงานต่อละเทศเสร็จเราก็เดินขึ้นเขาไปเลยวันรุ่งขึ้นเนอะพอหลังบ่ายสามโมงโยมรถคลุ้งมาแต่ไกลเลยวันแรกมา2คันวันรุ่งขึ้นมาทั้งหมู่บ้านมันถูก50หมดเลยเนี่ยยังตีจนได้โยมสุดยอดเลยคนไทยนี่เป็นนักถอดปริศนาธรรมเลยนะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระพรหมมังคลาจารย์พระดีพระแท้ของเราวันหนึ่งในงานแต่งงานท่านได้รับนิมนต์ให้เป็นประธานคณะสงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์โยมก็มากันหลายร้อยพร้อมสับแต่ว่าก็ไม่เริ่มสักทีหลวงพ่อก็เลยถามว่าเจ้าบ่าวมาหรือยังมาแล้วครับเจ้าสาวมาหรือยังนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับญาติผู้ใหญ่สองฝ่ายมาหรือยังก็ถัดจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นแหละครับอ้าวแล้วทำไมไม่สวมแหวนมั่นอ่ะรออะไรรอเลิกครับหลวงพ่อพอรู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยท่านองค์นักเทศรอทำไมเลิกเลิกมันหน้าตายังไงหลวงพ่อก็อยู่นี่เจ้าบ่าวก็อยู่นี่เจ้าสาวก็อยู่นี่แหวนก็วางอยู่นั่นแหวนก็มีรูมือก็มีอยู่ก็สวมเข้าไปนี่เท่านั้นเองโยมเริ่มเลยแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ต่อเลยเป็นอันจบกันไปก็ปรากฏว่าคู่นั้นก็แต่งกันมาอยู่ดีมีความสุขเกิน20ปีนะเห็นมั้ยเนี่ยพระสุปฏิปันโนก็เทศตรงสอนตรงน่ะไม่ยุ่งเรื่องเลิกผานาทีรอกเพราะอะไรพระพุทธองค์ตรัสว่าประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์อยู่แล้วในตัวมันเองดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้หลักพุทธแท้ๆเป็นอย่างนี้นะเชื่ออะไรเชื่อกรรมโยมไม่เชื่องมงายเชื่อกรรมดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่ได้อยู่ที่เรื่องผานาทีทำบุญบ้านนิมนต์พระไป9รูปพอพระไปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์เสร็จพระกลับไปวัดเย็นวันนั้นเจ้าของบ้านทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะว่าสามีไม่ไว้ใจว่าภรรยาเอาซองไปแกะที่ไหนก็ไม่รู้นั่นพระ9รูปนะ
ยังไม่ทันข้ามวันเลยโยมทะเลาะกันแล้วเพราะฉะนั้นมงคลมันอยู่ไหนมงคลมันอยู่ที่การกระทำของคนเราไม่ใช่อยู่ที่เลือกผานาทีอะไรหรอกแต่พระน้อยรูปจะเทศตรงสอนตรงอย่างนั้นหลวงพ่อปัญญาท่านเทศตรงแล้วก็สอนตรงนี่แหละท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ชั้นนำของเราท่านเป็นพระสุปฏิปันโนท่านเป็นมัคคุเทศก์ที่ซื่อตรงไม่พาผู้ตามไม่พาลูกทัวร์ทางวิญญาณไปหลงทางพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากเป็นมัคคุเทศก์ที่ไม่มีความรู้และดังนั้นจึงพาลูกทัวร์คือพุทธบริษัทญาติโยมเดินทางไปไม่ถึงเป้าหมายพากันเข้ารกเข้าพงเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ระวังให้ดีนะจะเคารพนับถือใครเลือกมัคคุเทศก์หน่อยขอดูใบรับรองประกอบวิชาชีพหน่อยว่าฝึกหัดพัฒนามาถูกต้องไหมบวชถูกต้องไหมเรียนถูกต้องไหมสังกัดถูกต้องไหมระวังจะเจอไกด์เถื่อนนะไกด์เถื่อนนะพาลูกทัวร์ไปทิ้งมาเยอะเลยนะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆพระภิกษุทุกรูปก็เป็นดังหนึ่งมัคคุเทศก์ทางจิตวิญญาณพุทธบริษัทญาติโยมทุกคนก็เป็นดังหนึ่งลูกทัวร์ทางจิตวิญญาณเป้าหมายของเราคือพระนิพพานถ้ามัคคุเทศก์เป็นมืออาชีพก็พาเราไปถึงถ้ามัคคุเทศก์ไม่ใช่มืออาชีพก็พาเราไปเข้ารกเข้าพงฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นพระอรหันต์อาตมาก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาในนาทีนี้ว่าอาตมาก็ไม่รู้แต่ถ้าถามว่าพระสุปฏิปันโนเป็นอย่างไรคุณสมบัติก็อย่างที่อาตมาภาพเล่ามาเอาละก่อนจะจบก็จะขอแนะนำให้รู้จักพระอรหันต์อีกประเภทหนึ่งซึ่งพระอรหันต์ประเภทนี้ดูง่ายเพราะอะไรเพราะว่าอยู่กับเราทุกเมื่อเชื่อวันที่เมืองจีนนั้นมีเรื่องเล่าเป็นตำนานปรัมปราคติอยู่เรื่องหนึ่งว่ากันว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนที่หลงไหลในคุณวิเศษเวทไสชอบไปทางเครื่องรางของขลังและผู้วิเศษขุนคลังขมังเวทวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่ามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาจำพรรษาอยู่บนยอดเขาชาวบ้านตื่นกันไปเคารพนับถือกราบไหว้บูชาวันหนึ่งเป็นหมื่นคนชายหนุ่มคนนี้พอได้ข่าวปั๊บก็ไปลาแม่แม่เขาว่ากันว่ามีพระอรหันต์มาอยู่บนยอดเขานะลูกจะต้องไปพิสูจน์แม่อยู่บ้านคนเดียวได้ไหมตอนนั้นแม่อายุ70จวนจะ80แล้วหูตาฝ้าฟางแม่ก็รักลูกมากแม่ก็บอกว่าไปเถอะลูกถ้าเป็นความสุขของลูกลูกก็ไปแม่อยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกก็ลาไปโยมเดินทาง7วัน7คืนบรรลุถึงยอดเขาพอบรรลุถึงยอดเขาเขารออยู่ครึ่งวันจนพลบค่ำจึงมีโอกาสเข้าไปกราบพอก็ไปกราบเห็นหลวงปู่หนวดคราวยาวเฟ้ยเขาก็ตรงเข้าสู่ประเด็นทันทีหลวงปู่ครับคนเขาลือกันว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์ผมบุกป่าฝ่าดงมานี่ก็เพื่อต้องการคำตอบว่าตกลงหลวงปู่เป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ถ้าจริงผมจะได้กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแล้วก็จะไปรับแม่ของผมมากราบหลวงปู่ให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสักครั้งหนึ่งหลวงปู่บอกว่าโยมเอ้ยอาตมาไม่ได้เป็นพระอรหันต์อรหมุนที่ไหนหรอกนะคนก็ลือกันไปอย่างนั้นเองเอ้าหลวงปู่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วมานั่งให้คนกราบทำไมอาตมาก็ไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบเขามากราบกันเองอาตมาก็สงเคราะห์เขาไปถ้างั้นผมก็ผิดหวังสิครับหลวงปู่นี่ผมมา7วันนะหลวงปู่เสียเที่ยวมากเลยหลวงปู่ก็บอกว่าโยมไม่เสียเที่ยวหรอกอาตมาไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่อาตมารู้ว่าพระอรหันต์มีคุณสมบัติยังไงครับหลวงปู่ลูกจำไว้นะพระอรหันต์มีคุณสมบัติ2ประการถ้าเจอที่ไหนเข้าไปกราบทันที1ชอบสวมเสื้อเอาข้างในกลับมาไว้ข้างนอกเอาข้างนอกกลับไปไว้ข้างใน2ชอบใส่รองเท้ากลับข้างเอาขวามาเป็นซ้ายเอาซ้ายมาเป็นขวาถ้าเจอที่ไหนเข้าไปกราบไหว้เลยนั่นแหละพระอรหันต์ที่แท้จริงเอาแค่นี้ละหลวงปู่จะจำวัดชายหนุ่มเสียใจมากโยมเดินทางกลับบ้านอีก7วันตกลงไปกลับ2อาทิตย์พอกลับไปถึงบ้านพอเข้าปากซอยตะโกนหาแม่แต่ไกลแม่กำลังนึ่งข้าวเป่าไฟในยามเย็นสนธยาใกล้พบค่ำอยู่
ได้ยินเสียงลูกคิดถึงลูกสุดหัวใจโยมทิ้งเตาไฟวิ่งถลันออกไปจากบ้านด้วยความคิดถึงลูกสุดหัวใจพอวิ่งออกจากบ้านไปนึกขึ้นมาได้เอ๊ะทำไมมันเย็นว่าปรากฏว่าไม่ได้สวมเสื้อคนแก่อยู่บ้านนะโยมนะเลยปล่อยให้ยานตรงเตงเลยเป็นถุงกาแฟเลยอาตมายังทันเห็นนะคนแก่คนเฒ่าในยุคก่อนนะท่านไม่เรื่องมากหรอกสวมเสื้อคอกระเช้าเท่านั้นแหละไม่ประดับไม่ตกแต่งอะไรหรอกแม่ของชายหนุ่มก็เหมือนกันอยู่บ้านก็นึ่งข้าวเป่าไฟก็ใส่ชุดธรรมดาเนี่ยพอได้ยินเสียงลูกชายมาแต่ไกลเลยทิ้งหมดเลยคิดถึงลูกวิ่งออกไปปรากฏว่าเย็นว่าอากาศหนาวกระทบร่างกายเต็มที่เลยอดตายละเรามีแต่เสื้อชั้นในไม่ได้มีเสื้อชั้นนอกวิ่งกลับเข้ามาหยิบเสื้อปุปุปะปะขาดขาดเว้นๆสวมทับเข้าไปวิ่งออกไปอีกรอบหนึ่งเจ็บจี๊ดที่เท้าเลยโยมก้อนกรวดบาดเท้านึกขึ้นมาได้ว่าเอ้าไม่ได้สวมรองเท้าหันกลับเข้ามากลับมาสวมรองเท้าอารามรีบร้อนโยมขวาเลยเป็นซ้ายซ้ายเลยเป็นขวากลับออกไปใหม่โผก็ไปกอดลูกชายที่ปากซอยลูกชายก็กอดแม่สองคนห่างกันสองอาทิตย์โยมสองคนแม่ลูกยิ่งห่างไกลก็ยิ่งคิดถึงโผล่เขากอดกันน้ำตาคลอหน่วยทั้งแม่ทั้งลูกลูกชายกอดแม่พลางร้องห่มร้องไห้น้ำตาก็ไหลอาบไหลของแม่ตัวเองแม่ครับผมรู้สึกแย่มากที่ถูกหลอกไปถึงบนยอดเขาไกลแสนไกลตั้งสองอาทิตย์แม่รู้ไหมชาวบ้านถูกหลอกทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกครับพระอรหันต์ในโลกนี้เนี่ยรู้อย่างนี้ผมไม่น่าไปจากแม่เลยแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกจะไปที่ไหนถ้าเป็นความสุขของลูกแม่ก็ให้ไปทางนั้นแหละเอาเถอะเรากลับเข้าบ้านเถอะพอแม่ปลอบลูกเสร็จนะลูกก็ผลาจากอกแม่พอผลาจากอกแม่ก็สังเกตดูหน้าแม่เห็นแม่ร้องไห้ก็เอามือปาดน้ำตาให้แม่แม่ดูแม่แก่ไปเยอะเลยนะแม่ก็บอกก็แก่ขนาดนี้แล้วแกจะทิ้งฉันไปไหนอีกไหมล่ะไม่ละครับแม่ผมไม่ไปไหนอีกแล้วผมไม่เชื่ออีกแล้วว่าโลกนี้มีพระอรหันต์ระหว่างคุยกับแม่ก็มองหน้าแม่ไล่ลงมาจนถึงเสื้อของแม่สังเกตเห็นว่าแม่ใส่เสื้อข้างในกลับมาไว้ข้างนอกแม่ผมไม่อยู่2อาทิตย์นี่แม่เป็นอัลไซเมอร์เลยนะดูสวมเสื้อสินี่ข้างในกลับมาไว้ข้างนอกแล้วกระดุมก็ไม่เท่ากันกลัดผิดหมดมานี่ลูกจะถอดเสื้อให้แม่สวมใหม่ลูกก็ปลดกระดุมแม่สวมเสื้อให้แม่ใหม่ข้างในเป็นข้างในข้างนอกเป็นข้างนอกสวมเสื้อให้แม่เสร็จก็มองเลยมาเลยชายผ้าถุงแม่นี่ไม่ใช่อัลไซเมอร์ขั้นแรกนะเนี่ยอาการหนักเลยนะสวมเสื้อก็ผิดแล้วสวมรองเท้าน่ะดูซิขวามาเป็นซ้ายซ้ายมาเป็นขวาอุ้ยเลอะเทอะใหญ่แล้วแม่มานี่ลูกจะเปลี่ยนให้ก็ก้มลงไปเอาสองมือประคองเท้าของแม่ยกขึ้นถอดรองเท้าเอาซ้ายไปอยู่ซ้ายเอาขวามาอยู่ขวาระหว่างก้มลงถอดรองเท้าให้แม่นั่นเองโยมหน้าแนบชิดติดเท้าของแม่ได้ยินเสียงหลวงปู่แว่วมาเข้าหูว่าโยมไม่เสียเที่ยวหรอกนะที่มาคราวนี้หลวงปู่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่หลวงปู่รู้ว่าพระอรหันต์มีลักษณะยังไงจำไว้เจอใครก็ตามที่มีคุณสมบัติ2ประการนะ1สวมเสื้อข้างในกลับมาไว้ข้างนอก2สวมรองเท้ากลับข้างขวามาเป็นซ้ายซ้ายมาเป็นขวาพบเจอคนที่มีลักษณะอย่างนี้ที่ไหนคนนั้นไซคือพระอรหันต์ตัวจริงถอดรองเท้ายังไม่ทันเสร็จแล้วเขาขนลุกเกิดอาการสว่างโพล่งขึ้นมาในจิตว่าโอ้เราช่างโง่เหลือเกินวิ่งระหกระเหินไป107ย่านน้ำมหาสมุทรเพื่อแสวงหาพระอรหันต์ถูกหลอกมานับครั้งไม่ถ้วนโดยหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงพระอรหันต์ก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองโยมทั้งหลายพ่อแม่ของเราคือพระในบ้านพ่อแม่ของเราคือพระอรหันต์ถ้าโยมไม่มั่นใจว่าพระที่วัดเป็นพระอรหันต์หรือไม่เพราะเราไม่ได้อยู่กับท่านก็อย่าเสียใจว่าไม่มีพระอรหันต์ให้กราบให้ไหว้เพราะแท้ที่จริงพระอรหันต์องค์จริงอีกชนิดหนึ่งเป็นพระอรหันต์โดยสมมุติคือพ่อของเราคือแม่ของเราท่านจำพรรษาอยู่ในชายคาเดียวกันกับเรามาตลอดเวลา
สององค์นี้ให้ชีวิตเรามากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเรามาเป็นพระอรหันต์ตัวจริงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขใครรักเราได้ขนาดนี้มั่งใครให้ชีวิตเราได้ขนาดนี้มั่งใครเสียเวลากับเราได้มากมายขนาดนี้มั่งแต่คำถามก็คือแล้วเราให้เวลากับพระอรหันต์สององค์นี้คุ้มกับที่ท่านเป็นปูชนียบุคคลของเราหรือเปล่าฉะนั้นก่อนที่จะไปกราบไปไหว้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ไหนโยมทั้งหลายกราบไหว้พ่อแม่ของเราให้ดีที่สุดปราท่านบอกว่ากราบพระหมื่นองค์แสนองค์ก็ยังไม่นับว่ามีคุณค่าหากเธอยังไม่เคยกราบมารดาบิดาของตัวเองฉะนั้นพระในบ้านนั้นเป็นพระอรหันต์ตัวจริงซึ่งเรากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจบำรุงได้อย่างเต็มที่และนั่นแหละเป็นเนื้อนาบุญของเราผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นบุตรธิดาทั้งหลายโดยเหตุดังนั้นในระหว่างที่คนกำลังสับสนกันว่าใครเป็นพระอรหันต์จริงใครเป็นพระอรหันต์ปลอมเราอย่าไปเสียเวลาสับสนกับเขามองกลับเข้าไปในบ้านของเราพ่อของเราอยู่ตรงนั้นแม่ของเราอยู่ตรงนั้นเรากินอิ่มนอนอุ่นท่านกินอิ่มนอนอุ่นเหมือนเราไหมเรามีเงินมีทองใช้ท่านมีเงินมีทองใช้เหมือนเราไหมเรามียศมีศักดิ์ท่านมียศมีศักดิ์เหมือนเราไหมเราสุขภาพดีท่านสุขภาพดีเหมือนเราไหมฉะนั้นทุกๆครั้งก่อนที่โยมจะก้มกราบพระองค์ไหนให้โยมถามตัวเองว่าเรากราบพระในบ้านแล้วหรือยังทุกๆครั้งที่โยมจะบำรุงพระองค์ไหนให้โยมถามใจตัวเองว่าเราบำรุงพระในบ้านแล้วหรือยัง ก่อนที่โยมจะทำดีกับคนทั้งโลกกลับมาทำดีกับคนใกล้ตัวที่สุดคือพระอรหันต์ของเราเสียก่อนถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็รับประกันไว้ตรงนี้โยมจะไม่ถูกพระอรหันต์บ่มแก๊สหลอกอีกต่อไปนะเอาละคิดว่าใช้เวลามาก็พอสมควรหวังว่าสิ่งล้านพันละน้อยที่กล่าวมาก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างขอกราบอนุโมทนาสาธุการพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพที่เมตตาให้กระผมได้ถวายงานรับใช้ในวันนี้พร้อมกันนั้นก็ขอโมทนาสาธุการให้โยมทั้งหลายอยู่มีชัยไปมีโชคประสบความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ